สวัสดีครับสันเบตตุลากันครับพูดเกินวันนะครับข้าวเที่ยงด้วยค่ะพี่น้องมากินน้ำกันตำส้มกับไอ้อบตำส้มกับอบไอ้ใส่กอกด้วยค่ะพี่น้องแซ่บค่ะมาขออนุญาตใช้มือนะครับนี่ค่ะสองทหารเสือกำลังกินอร่อยไหมคะแซ่บบ่แซ่บใส่จวดจัดวางเรียงรายอยู่ก็คือมะอึกกับมะเขือเทศกับมะนาวนั่นแหละค่ะนี่ค่ะพี่น้องพูดอ่ะเป็นตาแซ่บบ่ค่ะแซ่บรสนี่จับเลยจวดจัดเลยค่ะพี่น้องจวดจัดเลยแซ่บแซ่บขออนุญาตใช้ภาษาถิ่นผสมกับภาษาไทยด้วยค่ะบางคนเพิ่นก็บอกให้เว้าภาษาถิ่นให้ฟังแน่สั้นว่าเอ้าคนละเครื่องทางเนาะค่ะพี่น้องใช้ภาษาไทยด้วยภาษาถิ่นด้วยค่ะรักความเป็นไทยด้วยรักภาษาถิ่นด้วยค่ะมาค่ะพี่น้องพวกเราโอ้น้าแดงเรากำลังกี่ห่อสมกอแซ่บอบใส่กอกกับพอดีด้วยค่ะเมื่อนี้คูริสอบพอดีเป๊ะเลยบ่ดำบ่หยังคุยง่ายๆสมกอเนี่ยอึบบัดนี้แซ่บบ่ค่ะแซ่บบ่แซ่บกินคำใดก็แซ่บคำนั่นเบิ้งค่ะพี่น้องเบิ้งหน้าตาเผ็ดตายไม่เอาเรื่องพวกเราเออมาด้วยค่ะพี่น้องคุยกับข้าวเหนียวนี่โอ้ยตื่นกันดีปันยังแซ่บเบิดเท่านั้นค่ะพี่น้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันตุลาการขอบคุณหลายๆเลยด้วยค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกภาคส่วนทุกงานทุกอาชีพค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะคุ้มพันขอบคุณหลายๆถือว่าท่านผู้ชมให้เกียรติกับช่องโคมพันมากมายค่ะมากมายเลยค่ะคุ้มพันซาบซึ้งในพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณหลายๆเลยด้วยค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคุ้มพันตุลากันนะคะก็สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยช่วงนี้ก็เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะเด็กหยุดเรียนเด็กปิดเรียนค่ะปิดเป็นวันหยุดพักผ่อนของนักเรียนคุ้มพันก็ไม่ได้สอนค่ะในช่วงนี้ก็กลับบ้านมาถ่ายคลิปมาบ้านของตนเองที่ชัยภูมิแล้วค่ะพี่น้องกจิไทยในเรื่องของวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงเศรษฐกิจไร่นาสวนผสมนี่แหละค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเลยด้วยค่ะขอบคุณหลายๆคุ้มพันดีใจร้ายเห็นพ่อแม่พี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะคุ้มพันซาบซึ้งในพระคุณยิ่งนักเลยค่ะขอบคุณหลายๆเลยค่ะก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จความเจริญนะคะรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกอย่างสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ